สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีในช่องยายเพี้ยนอีกเช่นเคยแล้ววันนี้จีจี้จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าบายบายเอิร์ธเรื่องราวต่างโลกที่เต็มไปด้วยครึ่งคนครึ่งสัตว์แต่กลับมีเพียงนางเอกเท่านั้นที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆให้กําลังใจจีจีด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องยายเพี้ยนด้วยนะคะ เปิดตอนที่5้ามาในที่สุดกองทัพของชูเบิร์ตแลนด์ผู้บรรเลงเพลงดาบและผู้บรรเลงดนตรีก็ได้เข้ามาสู่ถิ่นศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสู่ถ้ำศัตรูหลังจากนั้นคอนดักเตอร์หรือขึ้นหนูใส่หมวกคนนั้นเขาเนี่ยคือผู้บัญชาการกองทัพที่นี่หลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งกองทัพเนี่ยสร้างเกาะไฟเกาะแสงแล้วก็เกาะน้ําเพื่อที่จะเตรียมเข้าประจันบานศัตรูหลังจากนั้นก็ได้สั่งให้กองหน้าเนี่ยออกประจันบานศัตรูซึ่งแน่นอนว่าศัตรูตัวแรก ที่พวกเขาเจอนั่นก็คือแมงมุมยักษ์นั่นเองซึ่งเบลที่อยู่ในขบวนกับมองว่าคอนดักเตอร์เนี่ยวางแผละหะวมไปอาจจะถูกรอบโจมตีก็เป็นได้หรือนี่มันคือกลลวงและในขณะที่กองหน้าเนี่ยประจันบานกับแมงมุมยักษ์ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่จะสามารถต่อสู้กับแมงมุมยักษ์ได้และสามารถเอาชนะมันได้อีกด้วยทําให้ขวัญและกาลังใจของทหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกคนเนี่ยดีใจจนพังเผอแล้วก็เกิดช่องโหว่ในขบวนคนที่สามารถปราบเจ้าแมงมม มุมยักษ์ได้นั่นก็คือเจ้ากอร์ดอนมิโนทอนักเลงที่มาลังแกเบลนั่นเองเจ้านันเนี่ยสามารถปราบแมงมุมยักษ์ได้โดยตัวคนเดียวทําให้ทหารเนี่ยเกิดขวัญกําลังใจแต่ทว่าในตอนนั้นเบลเนี่ยกลับมองเห็นว่าอันตรายกําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือมีกับดักอยู่ในตัวแมงมุมยักษ์นั่นเองมีแมงมุมตัวเล็กๆนับพันนับร้อยหรืออาจจะเป็นนับล้าน,ลานเลยก็ได้หลังจากเจ้าแมงมุมยักษ์ตายไปแล้วมันเนี่ยก็ได้แตกตัวออกมาเป็นแมงมุมตัวเล็กนับล้านพวกมั เ,เข้ามาจู่โจมศัตรูหรือพวกทหารที่มากับเบลนั่นเองในตอนนี้กองทัพของเบลเนี่ยได้ถูกเจ้าแมงมุมตัวเล็กนั้นโจมตีเรียกเดวา่าแทบจะไม่มีทางสู้เลยและหลังจากนั้นเบลก็รู้ได้เลยนะคะว่าในตอนนี้กองทัพเนี่ยได้เสียขบวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะศัตรูเนี่ยตีจากด้านหลังมากว่าที่เบลจะเตือนให้คนอื่นรู้ตัวทันซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยกระสายไปแล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาะแสงเกาะไฟหรือเกาะน้ําก็ได้ถูก ทำลายจนสิ้นแล้วและในตอนนั้นเองทั่วพื้นท้าเนี่ยก็อาบไปด้วยเวทมนต์แห่งความมืดทำให้พื้นท้าเนี่ยดูเหมือนเต็มไปด้วยโคลนมากมายนั่นก็ทำให้ทหารเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ช้าลงและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนจะมีดาบประหลาดเนี่ยโผล่มาจากพื้นโคลนเจ้าดาบอันนั้นเนี่ยฆ่าชีวิตทหารเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนว่าบรรดาทหารหรือคนในกองทัพเนี่ยแทบจะไม่มีทางที่จะหนีเลยและในตอนนี้เองกองทัพก็ได้แตกพ่าย เป็นที่เรียบร้อยทุกคนเนี่ยวิ่งหนีก็จัดกระจายเรียกได้ว,ว่าไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครต่างคนต่างหนีแต่ทว่าทั้งหมดก็ติดอยู่ในถ้าแห่งนี้ซึ่งเบลเนี่ยก็ได้ยืนตื่นตะลึงนะคะกับการสังหารหมู่จากคนคนเดียวนั่นก็คือทิเซียนูหนึ่งในสีนักดาบที่เก่งที่สุดซึ่งเธอเนี่ยกลายเป็นบุคคลอันตรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบลเนี่ยได้เห็นเธอสังหารคอนดักเตอร์และทหารคนแล้วคนเล่าหลังจากที่เธอสังหารเสร็จตัวเธอ ก็เกินไปกับโคนแล้วก็หายไปในตอนนั้นเองเบลเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปทางหนึ่งและดูเหมือนว่าตลอดทางเนี่ยเธอแทบไม่เจอใครเลยนะคะจนกระทั่งเธอเนี่ยได้มาเจอเมอร์เมดหรือเผาเงือกเพื่อนที่เจอในระหว่างการเดินทางนั่นเองและในตอนนั้นเธอคนนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนขาดสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่เบลวิ่งเข้าไปทักเธอคนนั้นเนี่ยก็ยิงธนูมาใส่เบลแถมยังมาโทษเบลอีกด้วยว่าเข้ามาแบบไม่ดูตาหมาตาเลือตอนนั้นเองเบลเนี่ยโกรธจนแท จะหัวราะออกมาเลยล่ะค่ะแต่ถึงแบบนั้นเบลเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรหรือถือสาซึ่งแน่นอนว่าใหญ่ยยเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีเลยและหลังจากนั้นเบลเนี่ยก็พยายามชวนที่จะหาทางออกซึ่งในตอนนั้นเองดูเหมือนว่ามีบางอย่างเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาที่เธอสองคนและในตอนนั้นเองสองสาวเนี่ยก็หยุดทะเลาะก,กันแล้วก็เฝ้าระวังตัวแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันสําหรับสองคนนั่นก็คือพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยพบกอร์ดอนแต่ถ้าว่าเป็นกอร์ดอนที่มีแต่ล่าง แต่กลับไม่มีวิญญาณซึ่งตอนนี้เขากําลังเคลื่อนที่มาหาเธอทั้งสองคนและแน่นอนว่ายายเผาเงือกเนี่ยก็เป็นแฟนของกอร์ดอนนั่นเองและในตอนนี้เบลก็รู้แล้วนะคะว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจากฝั่งเดียวกันกลับกลายเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าอํานาจของฝ่ายตรงข้ามนั่นก็คือการปลุกชีวิตคนตายขึ้นมานั่นเองนี่คงเป็นศัตรูที่ร้กาศที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมาเลยและแน่นอนว่าเจ้าซากศพที่เคลื่อนที่มาหาเบล แล้วก็ยายเผาเงือกเนี่ยมันทําการโจมตีไปที่เบลนะคะซึ่งแน่นอนว่าคนที่ต่อสู้ก็ต้องเป็นเบลอย่างแน่นอนเพราะในตอนนี้แฟนสาวของมันเนี่ยก็เสติแตกไปแล้วหลังจากที่พั่มเพอ้อพรรณา,นนาว่าแฟนตัวเองเนี่ยไม่มีชีวิตไม่มีอยู่จริงหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยิงธนูที่อาบไปด้วยเวทครั้งแล้วครั้งเล่าใส่ซากศพแฟนตัวเองซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้แฟนของตัวเองเนี่ยฟื้นกลับมาได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าซากศพนั้นนะ่ะจะแน่นิ่งไป เบเนดิกเนี่ยได้เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเลยที่เธอได้สูญเสียแฟนหนุ่มของตัวเองไปซึ่งในตอนนั้นเบลเนี่ยก็ได้เข้ามาปลอบโยนเธอนะคะแต่ท้าว่าดูเหมือนซากศพเนี่ยก็ไม่ได้ตายไปจริงๆมันได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่มันกําลังโจมตีเบลจู่ๆที่ล่างของมันเนี่ยก็ปรากฏไฟลุกท่วมขึ้นมาและในตอนนั้นเองเบลเนี่ยก็ได้หันมารับมือทันนะคะสุดท้ายแล้วมันเนี่ยก็ได้ตายไปจริงๆและดูเหมือนว่าจะมีบุคคลปริศนา โผล่มาอีกคนนึงและนั่นก็คือคิตตี้เดอะออ้นนั่นเองคุณกระต่ายเนี่ยได้โผล่มาแบบจังหวะพระเอกสุดๆเลยซึ่งเบลเนี่ยก็ได้แต่สงสัยนะคะแต่ถ้าว่าในตอนนี้เจอมิดก็ดีกว่าเจอศัตรูนั่นเองและในที่สุดก็มีเวลาให้เบเนดิกเนี่ยเสียใจอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเธอก็ได้แต่ข้าควรถึงการสูญเสียคนรักของเธอไปนั่นเองซึ่งเธอก็ได้แต่ถามว่าเธอเนี่ยจะอยู่ไปได้ยังไงซึ่งน้องเบลนะคะก็ได้แต่งงเลยว่าแค่แฟนตายเนี่ยมันจะอะไรกันทั้นกันหนะ และถ้าว่าคิตตี้เดอะออลก็ได้อธิบายว่าเผ่าเงือกเนี่ยมักฝากจิตใจไว้ที่คนรักหรือผู้คนมากมายหากคนคนนั้นตายไปก็เสมือนว่าจิตใจเนี่ยแตกสลายไปนั่นเองซึ่งคิตตี้เดอะออลเนี่ยได้เปรียบเปิดว่าเผ่าเงือกมีจิตใจเหมือนปรสิตซึ่งแน่นอนว่าเมื่อโฮสต์ตายไปปรสิตก็จะตายไปด้วยดังนั้นเผ่าเงือกเนี่ยจึงมีพวกพ้องมากมายเพื่อที่จะฝากจิตใจไว้หากคนใดคนหนึ่งตายไปก็ยังมีพักพวกคนอื่นพอที่ หลงเหนือจิตใจเอาไว้อยู่ดังนั้นเผ่าเงือกเนี่ยจึงเป็นเผ่าที่ชอบคบค้าสมาคมยังไงล่ะแต่สําหรับเบเนดิกเนี่ยดูเหมือนเธอจะต่างออกไปเพราะเธอคงจะฝากจิตใจของเธอเอาไว้ที่กอดอนเพียงคนเดียวเท่านั้นและในตอนนี้จิตใจของเธอเนี่ยก็ได้แตกสลายไปแล้วซึ่งในตอนนั้นเบลเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ลงไปนั่งกอดปอบเบเนดิกนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในตัวเบเนดิกเนี่ยก็เกิดประกายแสงสีม่วงออกจากจางๆดูเหมือนว่าจะมี ีบางสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับเธอในขณะที่ตัวเธอและเบลเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าในขณะที่3ามคนเนี่ยกำลังปักหลักอยู่ที่นี่และในขณะนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีคนรอดชีวิตจากการถูกโจมตีมานะคะและพวกเขาเนี่ยก็มุ่งหน้ามายัางพวกเธอทั้ง3ามคนและแน่นอนว่าก็ดันเป็นคนที่เบลรู้จักอีกด้วยซึ่งคนที่หนีรอดมาเนี่ยก็มาแบบควนันนีดีฟอลสุดๆเลยพวกเขาเนี่ยได้เล่าแบบละล้ำละลักว่าตอนนี้พวกที่ตายไปเนี่ยกับ ฟื้นคืนมาแล้วก็ไรคาพวกเดียวกันเองซึ่งแน่นอนว่าก็เหมือนกับกอดอนนั่นเองและในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบันจูจูเบเนดิกเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนนะคะแล้วเธอก็หยุดเศร้าโดยปิดทิ้งไปเลยเล่นเอาคนมองเนี่ยถึงกับงงไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงบางอย่างแล้วในตอนนี้ทุกคนเนี่ยคงต้องพึ่งหูของเบเนดิกหรือหูของเผาเงือกนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยมีประสาทรับรู้ที่ เฉียบไวมากเบเนดิกต์บอกทุกคนว่าเธอได้ยินเสียงคุยกันแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ออกเดินทางตามไปยังเสียงที่คุยกันและในที่สุดเบเนดิกต์เนี่ยก็พามาถึงต้นตอของเสียงซึ่งเป็นกําแพงตอนหนึ่งนั่นเองหลังจากที่เธอเนี่ยสำรวจไม่นานก็พบว่าหลังกําแพงเนี่ยมีช่องลับอยู่และเมื่อทุกคนเนี่ยตามไปที่เสียงก็พบว่าปลายทางเนี่ยมีอโดนิสแล้วก็มีคนล้มตายอยู่นะคะแต่ทว่าอโดนิสเนี่ยก,กาลังเก็บศพของผู้ที่ตาย ไปแล้วและแน่นอนว่าเมื่อคนที่พบเห็นเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากเลยแถมยังเรียกอโดนิสว่าเจ้าหัวขโมยอีกด้วยและแน่นอนว่าอโดนิสเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยหุบปากไปนะคะเพราะในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยดีเป็นอย่างมากเลยอโดนิสเนี่ยได้เจอเส้นทางลับอีกทางหนึ่งแล้วก็บอกกับทุกคนว่าด้านหลังกำแพงอีกฝั่งนึงเนี่ยคือทะเลสาบอยากให้ทุกคนเนี่ยสงบปากสงบคำและเมื่ออโดนิสเนี่ยเปิดช่องลับหรือประตูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ทุกคนดูก็พบว่าอีกฝั่งหนึ่งของ ช่องทางลับก็คือทะเลสาบที่มีเนื้อที่กว้างมากมายซึ่งทะเลสาบเนี่ยอยู่ในถ้ำและชั้นใต้ดินริมทะเลสาบได้มีศาลาแห่งหนึ่งสร้างขึ้นมาพร้อมกับสะพานซึ่งบนศาลาเนี่ยก็ได้มีสาวสวยคนหนึง่งเธอได้นั่งเหม่อมองอยู่คนเดียวดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกำลังใช้เวทมนต์ของตัวเองและเวทมนต์ของเธอก็ทําให้ซากศพของนักดาบชั่วและนักดาบแห่งความถูกต้องฟื้นจากความตายขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเธอเพลิด เล่ากับว่าเธอเนี่ยเป็นพระเจ้าที่คอยกํากับการเป็นอยู่และการตายไปและในตอนนั้นเองพวกของเบลเนี่ยก็ซุบซิบกันจนกระทั่งอดนิสเนี่ยได้เรียกสติทุกคนกลับมาพอเสียงบริเวณรอบๆเนี่ยกบเงียบลงเมื่อทุกคนเนี่ยมองไปที่ซากศพที่กําลังต่อสู้กันนะคะปรากฏว่าพวกมันเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็หันมามองพวกของเบลนั่นเองและในจังหวะนั้นทิเซียโนเนี่ยเธอก็ได้ชี้ดาบของเธอไปยังพวกของเบลนั่นก็คือคําสั่งให้กองทัพ ผีดิบเนี่ยโจมตีพวกของเบลนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทุกคนทําได้แค่วิ่งหนีและจูจูเนี่ยก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นมาในขณะที่ทุกคนกําลังวิ่งหนีจูจๆก็มีบุคคลปริศนาเนี่ยนั่นโผล่วบๆแวบๆบุคคลปริศนานั้นพยายามชี้ทางตลอดการหนีให้กับทุกคนและแน่นอนว่าต้องเกิดการต่อสู้ขึ้นอโดนิสเนี่ยก็ได้นาดาบจากที่ตัวเองเก็บมาจากศพคนตายออกมาต่อสู้ตัวเขาเนี่ยใช้ดาบได้เพียงครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยได้ ใช้เวทมนต์ของดาบแล้วดาบเนี่ยก็ได้ทําลายตัวเองไปหักเป็นสส่วนนี่คือสิ่งที่เบลเห็นเป็นครั้งแรกนี่สินะความสามารถของอโดนิสซึ่งแน่นอนว่าการใช้ดาบของเขาเนี่ยโคสิ้นเปลืองสุดๆเลยฟันได้แค่ครั้งเดียวดาบก็หักแล้วจึงตรงกันข้ามกับเบลเลยนะคะที่เธอเนี่ยฟันดาบใครดาบคนนั้นก็หกักและในที่สุดทุกคนเนี่ยก็หนีมายังห้องลับห้องหนึ่งเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาแอบแล้วก็ปิดทางเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิตตี้เดอะออเนี่ยก็ได้ไล่เวทมนต์ เพื่อให้ทางเข้าเนี่ยไม่มีวันเปิดออกอีกต่อไปและแน่นอนว่าคนที่จะเปิดมันได้ก็ต้องไปนรกเท่านั้นดูเหมือนว่าคุณกระต่ายของเราเนี่ยจะเก่งไม่เบาเลยนะคะและในที่สุดทุกคนเนี่ยก็มายังสถานที่ที่ปลอดภัยและสถานที่แห่งนี้ทําให้พวกเขาทุกคนเนี่ยเจอกับคนนําทางและแน่นอนว่าคนนําทางคนนี้เนี่ยเคยเจอกับเบลมาก่อนนั่นก็คือคอนดักเตอร์ของนักดาบชั่วนั่นเองหรือก็คือผู้เท่าแมงสาบซึ่งแน่นน นอนว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์ในการที่จะช่วยพวกของเบลนะคะเพราะจุดประสงค์ของเขานั่นก็คือการร่วมมือกับพวกนักดาบแห่งความถูกต้องจึงขอสงบศึกชั่วเขาแล้วต้องช่วยกันรปราบทิเซโน่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อปราบทิเซโน่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยยกเลิกการสงบศึกแล้วกลับมาต่อสู้กันใหม่และดูเหมือนว่าน้องเบลเนี่ยจะถูกอกถูกใจกับความคิดเห็นนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งแน่นอนว่าบรรดานักดาบแห่งความถูกต้องเนี่ยก็ปฏิเสธหัวชนฟ้าเลย โดยเฉพาะเบเดดิกแต่ถ้าว่าเมื่อเธอเห็นว่าน้องเบลเนี่ยเห็นด้วยว่าจะร่วมเข้าต่อสู้กับนักดาบแห่งความชั่วจู่ๆเธอก็คอยตามเอเอเอ,เอดูเหมือนว่าจะมีอะไรในกอไผ่แล้วนั่นเนี่ยแล้วหลังจากที่ถกเถียงกันพอสมควรในที่สุดนักดาบแห่งความชั่วและนักดาบแห่งความถูกต้องเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันแบบช่วยไม่ได้ถึงแม้จะมีปากเสียงกันปาบายแล้วหลังจากนั้นคอนดักเตอร์แห่งความชั่วหรือผู้เท่าแมงสาบเนี่ยก็ได้จัดสรรปันหน้าที่ให้กับทุกคน รวมทั้งคิตตี้เดอะอออีกด้วยและเขาเนี่ยก็ได้นํานาฬิกาที่คิตตี้เดอะออเนี่ยนำมาแลกกับสร้อยของเบลนะคะซึ่งตาผู้เท่าแมงสาบเนี่ยก็ได้คืนนาฬิกาให้คิตตี้เดอะออซึ่งถือว่าเป็นของแลกเปลี่ยนให้คิตตี้เดอะออรเนี่ยร่วมมือกับมันนั่นเองและคิตตี้เดอะออเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือนะคะดูเหมือนว่าคุณกระต่ายเนี่ยจะเป็นนักเวทที่เก่งกาจจนเรียกได้ว่าเข้าตาผู้เท่าแมงสาบเลยละ่ะแต่ถ้าว่าเจ้าพักคุมเหลืองเนี่ยดันไม่เป็นประโยชน์อะไร เ,เพราะตัวเขาเนี่ยได้ถูกโซ่ล่ามไว้กับดาบทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถร่วมมันเลงหรือร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้ได้ซึ่งก็เป็นได้เพียงแต่ผู้ชมคนนึงนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเราจะพบตัวไร้ประโยชน์คนหนึ่งแล้วนะคะและหลังจากนั้นในที่สุดทุกคนเนี่ยก็มีตําแหน่งหน้าที่เป็นของตัวเองและหลังจากนั้นไม่นานทั้งหมดเนี่ยก็รวมกลุ่มกันเข้าขบวนเพื่อที่จะเตรียมต่อสู้ในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดใน นั้นเองก็มีคุณลุงหมาป่าเนี่ยเข้ามาคุยกับอโดนิสอย่างสนิทสนมแต่ถ้าว่าอาโดนิสเนี่ยก็ได้เย็นชาใส่เขาแล้วก็ได้แยกตัวออกไปแล้วในตอนนั้นเองเบลเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยต่อนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่เคยเห็นว่าอโดนิสเนี่ยจะคุยกับใครเลยซึ่งเบลก็ได้ถามว่ารู้จักอโดนิสด้วยหรอคะแล้วคุณลุงคนนั้นก็ได้ตอบว่าตัวเขานี่แหละคือพ่อของอโดนิสซึ่งเบลเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพ่อของอโดนิสนี้ก็คือนักดาบแห่งความชั่วแต่ตัวของอาโดนิสนั้นดันเปน น,นักดาบแห่งความถูกต้องซึ่งพ่อของอโดนิสเนี่ยก็ได้อธิบายว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่นักดาบแห่งความชั่วแล้วก็นักดาบแห่งความถูกต้องตระกูลของเขาเนี่ยเป็นผู้ปกป้องสืสารแห่งนี้ต่างหากพวกเราเนี่ยแค่อยู่นอกเมืองเลยไม่ได้เป็นนักดาบแห่งความถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เข้ากับพวกนักดาบชั่วด้วยพวกเขาเพียงต้องการแค่ปกป้องสื่อสารแห่งนี้เท่านั้นเองและหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคอนดักเตอร์แห่งความชั่วก็ได้จัดขบวนของทุกคนให้เข้าสู่ประจำตำแหน่งตัวเอง ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับเบลรู้สึกเหมือนการได้รับการยกย่องตัวของเบลเนี่ยเปล่งประกายไปด้วยแสงสีน้ําเงินและในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังตั้งสมาธิจูๆ่ๆอีกฝาฝั่งของกําแพงเนี่ยก็เกิดอะไรบางอย่างในตอนนั้นเองอโดนิสเนี่ยได้ตะโกนบอกทุกคนว่าพวกมันมาแล้วและหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้วิ่งเข้าประจันบานกับความชั่วร้ายที่แท้จริงนะคะซึ่งด้านหลังก็มีคอนนักเตอร์ที่ตะโกนมาว่าอย่าประมาทเป็นอันขาดแล้วภาพก็ตั จบตอนที่ห้าขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบนะคะ